อนนี้ราคาข้าวแถวบ้านเราเป็นไงบ้างเอ่ยตันละเท่าไหร่ดีอ่ะครับตันเท่าไหร่ตอนนี้ตันละ1,100แล้วเราสูบน้ำใช้น้ำมันสูบน้ำเข้าไปทำนาเนี่ยถือว่าตอนนี้ยังคุ้มอยู่ยังคุ้มอยู่แต่มันหมื่นกว่าก็ได้ครับก็ยังพอได้ยังพอได้นะคุ้มที่จะลงทุนใช่ไหมแล้วหน้าแล้งตอนนี้เราเตรียมแผนสำรองไว้หรือยังว่าถ้าน้ำในบึงหมดไปเราจะทำไงกันต่อมีบ่อบาดาลอ๋อเตรียมบ่อบาดาลเลยมีบ่อบาดาลอยู่ครับถ้าราคาข้าวขนาดนี้ซื้อน้ำมันมาเติมสู้สู้ไหวสู้ได้ครับก่อน 5-6 พันยังสู้ไหมยังสู้ได้เลยครับตอนนี้ 10,000 เนี่ยสบายเลยสบายแล้วสู้ยังไงก็เหลือใช่ไหมต้นทุนจริงๆอ่ะต่อไร่ตอนนี้เราอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ฮะถ้านาไม่ได้เช่าบอกไม่ถูกอ่ะยังไม่ได้คิดอะไรอย่างงี้นะถ้ายังไม่ได้คิดละเอียดยังไม่หลักๆใน 5,000 ถึงมั้ยไม่ถึงแล้วมั้งลงทุนน่ะของมันแพงไงปลาปุ๋ยก็800กว่า900อย่างเงี้ยครับลูกต่อลูกนะค่าปุ๋ยเบ็ดเสร็จค่าปุ๋ยค่ายาค่าเมล็ดพันธุ์ค่าสูบน้ำอะไรประมาณรวมๆเนี่ยตึ้งๆเลยเนี่ยสัก 5,000 6,000 ถึงมั้ยเป็นพี่ประมาณ 5,000 น่ะได้ป่ะไม่รู้นะก็โอเคอย่างเงี้ยราคาข้าว 10,000 เนี่ยพอสู้เลยพอสู้ได้แต่มันก็พอไปได้เลยกันครับพอไปได้แต่ว่าสวัสดีเลยเป็นไปไม่ได้แล้วครับเพราะมันจะมีตัวแปรอย่างอื่นอีกข้าวได้มากได้น้อยอีกนั่นแหละแล้วข้าวได้น้อยได้มากได้น้อยครับผม